อย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมแดดประเทศไทยเนี่ยแม่งค่อนข้างร้อนแหงแม่งร้อนแรงจัดเลยนะซึ่งวันนี้ผมเป็นนะครับพนักงานดับเพลิงเพราะผมได้เข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมซอฟต์พาวเวอร์ออนเดอะล็อกฮิลตี้มันตอบโจทย์มันโดนใจทุยกูจะเป็นพ่อค้าเฉาก๊วยดวงดีแล้วเนี่ยแต่ว่าคือวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับมาจริงจังนะครับคืออากาศมันร้อนจริงพออากาศร้อนมันก็ทำให้คนหัวร้อนเด็กช่างตีกันอะไรต่างๆนะทุกคนก็คือไอ้รถดับเพลิงเนี่ยมันสามารถฉีดน้ำได้เว้ยนี่ทุกคนไม่เชื่อดูนี่ผมฉีดที่ผมไม่ฉีดลงถนนไม่ใช่นะครับฉีดนี่เข้าต้นไม้นะครับผมจะได้แบบรถน้ำนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามหาเด็กช่างเลยที่โรงเรียนบูนะครับผมเห็นมันลงรูปกันนะมันถอดเสื้อกันใหญ่เลยอากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนนะดูดิมันถอดเสื้อกันอ่ะอันนี้1คนนะอันนี้นี่ถอดเป็นแถบเลยโชว์ลายนี่สักลายอะไรไม่รู้มหาอึดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยถอดเสื้อกันนะครับซัมเมอร์อากาศร้อนจัดเดี๋ยวไปคลายร้อนให้พวกเด็กช่างซะหน่อยล็อกรถก่อนแม่งเดี๋ยวแม่งมีคนขึ้นมาบนรถนะครับถ้าแบบมีคนได้ได้รถคันนี้ไปผมบอกเลยว่าผมซวยผมโดนแอดมินด่าแน่นะครับน้องเอาเชียร์เบิร์กช็อปเปอร์นี่กูฉีดน้ำใส่เลยถามมันก่อนว่าเย็นไหมฮัลโหลน้องน้องเอาไอ้เหี้ยแม่งเอาชนรถฉีดน้ำกูอีกเอากูฉีดใส่แม่งเลยไอ้เหี้ยนี่ฉีดใส่แม่งเลยสัตว์มึงใครเนี่ยฮัลโหลน้องนี่ฉีดใส่มาด้วยโอ้ถนนลื่นโอ้ไอ้เหี้ยแม่งไม่สนใจกูเลยไปแต่เราไปกันต่อไอ้เหี้ยแม่งไม่สนใจกูเลยไม่เอากูสักบาทเลยอะ nope. ไอ้พวกไหนที่ชอบถอดเสื้อโชว์ร้อนอบอ้าวเนี่ยโอ้มีคนไม่ในโรงเรียนเนี่ยเหี้ยปิดเทอมกันหมดแล้วมั้งเหี้ยลองฉีดไปดิจะโดนปะปึ้งไม่โดนปึ้งโดนไหมไม่โดนต้องสูงๆหน่อยเรียบร้อยโดนไหมเรียบร้อยเหี้ยคว่ำเลย ไปโรงเรียนอื่นเนี่ยโรงเรียนนี้ไม่อยู่นะครับถอยหลังก่อนเดี๋ยวไปชื่นต่อเลยเดี๋ยวเราวนนี่เลยนี่ๆเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนฮัลโหลน้องชายน้องชายร้อนมั้ยเนี่ยไปดิไม่กูถามว่ามึงร้อนมั้ยร้อนครับร้อนเอางั้นพี่ดับร้อนให้น้องชายงั้นกูดับร้อนให้หายร้อนแล้วพี่หายร้อนแล้วหายร้อนแล้วจำโบ๊ะเอาลงมาจากไหนอ่ะเย็นจัดเลยเย็นจัดอันนี้พี่จัดสงกรานต์งานอำเภอไงสัตว์เอ้ยขอถ่ายรูปด้วยเทศบาลโทรมาถ่ายรูปได้ไอ้ปั่นถ่ายเลยเข้าถึงซิกเนเจอร์เลยเยอะคัสตอมแล้วถ่ายเลยน้องเฮ้ยรถมอไซค์มาเย่อย่างปั่นนี่เย่ นี่ประชาชนมีความสุขแล้วก็สุขใจนะครับสุขกายสุขใจสบายดีผมบอกเลยว่าไอเด็กชื่อนี่ไอพวกหมวกแดงนี่ตัวร้อนง่ายเลยนะครับวันนั้นขนาดผมเล่นแบบไปตีมันนี่ตีมันหน่อยนี่มันหัวร้อนเลยด่าพ่อด่าแม่กูเลยนะครับวันนี้มันแจกความสดชื่นนะครับมันแจกความสดใสชื่นมีคนเรียนไหมเนี่ยนักเรียนเรียนอยู่นะครับนักเรียนเรียนอยู่ก็แจกความสดใสหน่อยแจกความสดใสให้น้องๆนักศึกษานะครับนี่โอ้โหหลังโรงเรียนเลยเฮียนี่หลังป่าช้านี่เอาชีความสดใสแจกความสดใสแจกความสดใสแจกความสดใสให้น้องๆวัยรุ่นเราครับแจกความสดใสเฮ้ยตายวะน่ะเดี๋ยวกูฉีดให้ตายเลยดูดิมันจะด่ากูไหมอ่ะเอ้ยมันหยิบปืนมันจะยิงกูไอ้เหี้ยปืนจะยิงกูได้มีแต่ปืนฉีดน้ำเบ้อไปดีกว่าไอ้เหี้ยได้อะไรมึงได้อะไรมึงฮะไอ้นี่กูแจกความต้นสายให้มันไม่เอาเฮ้ยมันจะยิงปืนฉีดน้ำฉีดไม่โดนนี่ไงมึงได้อะไรมึงฮะมีอาการเหรอไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเทศบาลเขาโทรมาให้กูมาฉีดเนี่ยมึงมีอาการเหรอเฮ้ยฮะฉีดแม่งเลยตายมันอ่ะเอาแม่งให้ตายเอาแม่งจมน้ำตายเลยวันเนี้ยเนี่ยไปแล้วกูไปแล้วไม่อยู่แล้วเจ้าคณะตำบลแจ้งว่ามีพวกชอบเล่นการพนันเดี๋ยวกูมาฉีดน้ำให้พวกมันหน่อยนี่เสียพนันแล้วหัวร้อนใช่ไหมพวกมึงอะเสียพนันแล้วหัวร้อนใช่ไหมพวกมึงอะมึงอยู่เดี๋ยวมึงพออินคนละเฮ้ยมีคนตายเขาสั่งมาเขาจะให้กู100,000เขาบอกกูนี่100,000ที่อะไร100,000ที่อะไรกูฉีดความหมดอะไอ้เหี้ย100,000ที่อะไรกูฉีดหมดเนี่ยแจกความสดใสให้ประชาชนเนี่ยเฮ้ยเลี้ยวผิดซอยจะมีคนตายเลยโอ้ยโดนชนโอ้ยโดนชนโอ้ยบั๊มเลยอย่างนี้บั๊มเลยอย่างนี้บั๊มเลยคุณนั่นนี่คุณอะไรคุณอะไรฮะคุณอะไรน้องไม่มีคุณไปไหนห้าหมื่น
หน้าเหมือนผู้ชายจัดเลยอ้าวพี่ครับพี่ร้อนไหมครับพี่ตอนเปิดเอาไอ้เหี้ยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเลยแจกความสดชื่นให้กับประชาชนครับวันนี้เออเอ้ยมึงเอ้ยวนมาแต่ไกลมึงเดี๋ยวไปยังไหนเนาะเฮ้ยไปลงมึงเห็นชอบฟ้าไหมเอ้ยไรอ่ะเฮ้ยยิงเหรอกูเล่นกันอยู่เดี๋ยวกูต่อไปสัตว์โอ้โหเสียงแม่งลั่นเลยนะเสียงแม่งอย่างลั่นเลยพวกเหี้ยเนี่ยนี่กูฉีดให้ความสุขให้ประชาชนไอ้เหี้ยมาห้ามกูยงห้ามกูนี่กูยิงมันจังหวะด้วยยิงมันชุดเฮ้ยไอ้เหี้ยมีคนตายเฮ้ยมันจะยิงกูกูไปทางนี้แหละโฟไปทางนี้ไปล็อกแล้วกูล็อกแล้วควายมึงไม่ต้องทำไปเดือดขึ้นหรอกขึ้นไม่ได้อ่ะรถแอดมินนะครับเนี่ยโดนทับโดยเย็นนี่ไม่ได้ตุ๊ก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 กูเองดับเพลิงไอ้สัตว์หลบไปเฮ้ยมันจะรอกูทำไมเว้ยไปอ่ะเว้ยมาเออมันจะแทงกูไอ้เหี้ยวัยรุ่นไม้มันควักไม้วัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนมึงจะเอาไหมล่ะไอ้สัตว์ไอ้พวกเด็กบูเดี๋ยวกูตีแม่งหรอกโอ้ยแม่งยิงกูอ่ะทะลึ่งเหี้ยอะไรไปเราล็อกรถผมบอกแล้วถ้าไม่ล็อกรถไอ้พวกนี้มันเอารถเราไปนี่เราซวยโอ้มันยิงยางแตก4ล้อเลยไอ้เหี้ยกูต้องเข้าอู่ด่วนแล้วอย่างงี้ต้องเข้าอู่ด่วนแล้วว่ะเหี้ยยางแตก4ล้อเลยเหี้ยยางแตก4ล้อผมบดมาถึงนี่เลยอันนี้ที่ผมถือมันเป็นเค้าเรียกว่าอะไรไม้สงกรานต์ครับตีแล้วจะมีเอฟเฟคขึ้นเลยนะไม่รู้ว่าเค้าขายเท่าไหร่นะครับแอดมินไม่ได้จ่ายนะครับน้องๆเดี๋ยวผมซ่อมรถก่อนเหี้ยยางแตกหมดเลยป่ายางป่าอะไรก่อนถ้าป่ายางไม่ได้น่าจะได้ป่าปองงอ่ะยังไม่เจอใครหัวร้อนเลยว่ะต้องเจอพวกหัวร้อนๆเว้ยคนดูหรือว่าเป็นผมแล้วมันรู้กันวะน่าจะเป็นผมผลเดี๋ยวรอบหน้าผมปลอมชื่อปลอมอะไรมาดีกว่าเว้ยมาอย่างนี้มันเหมือนคนรู้อ่ะเนี่ยกดตัว G มันก็ขึ้นแล้วเนี่ยว่าบังดลพลัมอ่ะคือ ID ผมชื่อนี้ไงเดี๋ยวเราไปดูงานประมูลกันหน่อยมันจะประมูลรถกันเท่าไหร่อ่ะเราขอดูหน่อยแล้วกันมันจะมีตังค์กันเท่าไหร่ไว้พวกเจ้าเนี่ยไอ้โดน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 เดินชี้เพื่อนโอเคมีแต่เพื่อนกูทั้งนั้นเลยไม่อายุก็เท่าไหร่กันเนี่ยพวกมึงเนี่ยติ๊กโดนกูเอฟโอเคโอเคผมขับอีกไม่อยู่ครับพี่ไอ้โดนกูเอฟมึงตั้งแต่ตอนที่ว่ามึงยังเล็กๆอ่ะตอนที่มึงอ่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยจำกูได้ไหมโดนจำได้เพื่อนจำได้ที่ว่าเราไปเกณฑ์ทหารด้วยกันอ่ะโดนจำได้เกณฑ์ทหารมึงจำได้ไหมโดนไม่แป๊บนึงเสียงมึงเล็กจังวะมึงอยู่ปออะไรเนี่ยฮะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ไม่จบจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วของแม่เจริญด้วยกันจุ๊บมาหน่อยกูจำไม่ได้แล้วมีแต่เสียรุ่นใหญ่เลยมีแต่มาเฟียสวัสดีครับน้องสวัสดีครับโหดูดิเฮียเต็มกระเป๋าเลยปะเนี่ยพี่เต็มกระเป๋าเลยปะเนี่ยพี่ชายไอ้เฮียนักประมูลมากเต็มครับเต็มกระเป๋าเลยปะเนี่ยยาบ้าซูเปอร์ชายเน้นการแม็กยูไม้โอ้โหกูยังหนีไม่พ้นอุ้ยรถนี่ไง Honda Civic รถที่ผมชอบ OC เลยพยายามเก็บตังค์ซื้ออยู่นะตอนนี้เก็บได้2ล้าน200เหรอ
วัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ประมูลอะไรครับเนี่ยนายกประมูลรถครับเดี๋ยวผมขอดูได้ไหมเนี่ยคันละเท่าไหร่ครับเนี่ยเขามีตังกันเท่าไหร่อ่ะเยอะอยู่เหมือนกันเอางี้นายกไม่มีบอกไม่พอทำไงแต่ไม่พอเบิกครับ ได้ได้ผมรอดูผมรอดูคันไหนอ่ะเขาจะประมูลคันไหนอ่ะเยอะครับต้องรอดูเซอร์ไพรส์จัดไปจัดไปมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยเนี่ย ได้ครับได้ครับผมรอดูมีตีกันไหมเนี่ยเหมือนคอนเสิร์ตไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีโอ้โหอดนัวเลยเยอะคนมาเต็มเลยกูว่าอยู่ว่าอยู่ไหมเราไปโรงเรียนแล้วไม่ค่อยเจอนะครับแม่งอยู่นี่กันนี่เองเดี๋ยวกูพังงานแม่งเลยดีไหมเนี่ยมันยังไม่เริ่มดิโอ้โหเฮ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูเบิกรถมาเลยแล้วกันมาใครควรตีนเดี๋ยวกูฉีดหมดอะล้อเล่นล้อเล่นเราไม่ฉีดนะครับเราไม่อยากพังงานเขานะเดี๋ยวไปตามโรงเรียนเหมือนเดิมไปโรงเรียนอินดีกว่าโรงเรียนอินน่าจะมีคนอยู่งานประมูลเริ่มช้าผมไม่รอผมไปแล้วแม่งเออเดี๋ยวเอาภาพแบบภาพบรรยากาศประมูลมาให้ดูแล้วกันนะพอดีผมต้องรีบไปฟาร์มที่ลาสเซตตี้ต่อนะครับทุกคน